ยังไงบ้างคะก็ดีครับก็แบบก็ทุกๆปีแหละก็วันเกิดก็ไม่ได้อะไรมากก็ไปกินข้าวกันซื้อของขวัญให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นแบบก็เป็นเหมือนดินเนอร์ธรรมดาวันนึงครับผมไม่ได้มีอะไรเราแบบพิเศษอะไรยังไงไหมก็เหมือนเดิมทุกปีนะครับคือผมว่าแบบพออยู่กันมานานก็วันเกิดก็กินข้าวของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบรู้สึกว่าเป็นวันพิเศษขึ้นมานิดนึงเพราะมันอยู่กันมานานแล้วมันยากไหมแต่ละปีจะให้มันแบบไม่ยากนะผมว่าสุดท้ายมันก็คือแค่ใช้ชีวิตแหละครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องหาอะไรแบบพิเศษหรือว่าอะไรตลอดอยู่แล้วแต่ละตัวแต่เราเองเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์นะคือแบบเขาชอบบอกว่าแบบผมเซอร์ไพรส์เขาไม่ค่อยได้แต่แบบรอบนี้ผมก็เซอร์ไพรส์ได้อยู่นะความชนแก้มของเราใช่ชนวันเกิดเหรอใช่ผมว่าหลายๆคนก็เป็นนะแต่ก่อนจะดึงไงแต่ว่าเขาไม่ชอบให้จับหน้าเพราะว่าเดี๋ยวแบบสิวขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นชนแก้มครับครับให้เป็นกระเป๋าเล็กๆใบหนึ่งครับผมเอาไว้ไปแบบทำงานอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วหรือสืบมาหรือว่ายังไงหรือรีเฟรชเขาก็ดูอยากได้นะผมว่าหมายถึงว่าพออยู่กันผมว่าหลายๆคนคงรู้แหละว่าแบบเทสแบบอยากได้อะไรประมาณไหนคนมาแซวเยอะเลยมั้ยคะว่ามันจะหวานอะไรกันขนาดนี้ได้ตลอดไม่หรอกชินแล้วชินแล้วมันแบบอยู่มานานชินๆกันแล้วปกติเวลาแบบอยู่ด้วยกันเพื่อนก็คือจะหวานอยู่ปกติแล้วครับก็เราก็แล้วแต่ที่เลยเนาะเราก็คงไม่มานั่งหวานกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเนาะมาเทศกาลบ้านนี่ว่าหวานเทศกาลหรือเปล่าหวานไม่นะบางทีอะไรนะฮะมาทุกวันความหวานของเราบ้าไปมันก็ไม่มีใครหวานทุกวันหรอกเนาะแต่มันก็เป็นธรรมชาติของเรามันไม่ได้รู้สึกเขินหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมน้องเจมก็ไม่ผมรู้สึกปกติครับผมเป็นคนชอบแสดงออกเรื่องความรักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะใช่ถ้าอย่างงี้ใช้คำว่าแบบเป็นฟิลข้างรักอะไรข้างรักก็ได้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้อะไรได้เลยตามเลยเลยตามเลยขนาดนี้เมื่อไหร่จะสักทีเนี่ยมีแต่เดี๋ยวนี้มีแต่คนถามอะไรอย่างงี้เนาะทำไมคือผมแก่แล้วหรืออะไรไม่ประมาณปีปีนี้11ครับโอ้มาราธอนมากมาราธอนอยู่แล้วมันก็คือมันควรจะขยับเลเวลไปกว่านี้ไหมเรามองหรือยังหรือยังไงไม่ถ้าเราพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่สบายแต่คิดแล้วคิดไว้บ้างแล้วไม่รู้สิไม่รู้เนี่ยชอบหลอกถามอ่ะดูดิจริงๆเคยคุยกันแบบซีเรียสไหมคะเรื่องนี้กับแฟนเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันซีเรียสนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบมานั่งฟิกซ์กันมาแล้วแต่คู่นะบางคู่ก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยากอายุเท่านี้บางคนก็แบบปล่อยไหลไปคือผมก็รู้สึกว่าแบบคือตอนนี้คือโกหลักเมนหลักของเรามันยังคือการทำงานอยู่คือผมรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาที่แบบที่ตอนนี้ที่เรายังอยากวิ่งตามความฝันของเราอยู่เราเขาเรียกว่าถ้าสมมติมีเวลาในชีวิตเท่านี้ priority แรกของเรามันคืองานอยู่เงี้ยครับผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่ามันเราพร้อมแล้วว่าpriority หลักของเรามันคงเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยวันนั้นเราค่อยมานั่งคุยกันอีกทีนึงครับผมไม่ได้ไปถึงขั้นว่าถ้าอายุไม่ฟิกเลยใช่ปล่อยหลังเลยใช่ครับผมแสดงว่าตัวเขาเองก็ต้องเข้าใจในเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันมั้ยคะว่าแบบคือมันก็ไม่เชิงเงื่อนไขหรอกผมว่ามันก็ทั้งคู่นะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะมาเรียกร้องหรือว่าแบบโอ้ต้องแบบขยับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับก็ไม่ก็ผมมาบ้านะไม่รู้เราเป็นคนชอบทำงานเวลาแบบไม่ทำงานเราก็จะรู้สึกแบบลอยๆนิดนึงอย่างเงี้ยทำไมเก็บเงินใช่ไหมก็ต้องเก็บด้วยครับต้องเก็บด้วยอย่างเลขสิบเอ็ดเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์อะไรครับมันอยู่ในช่วงของทำไมที่ถามผมทุก1 2 3 4 5ยัน11เลยครับ13 17อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เชื่อผมไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้วบางคนพอเวลามันคบอ่ะมันกลายเป็นเพื่อนแล้วมันอาจจะมีความจืดจางไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เติมยังไงพูดเราเติมหวานก็ไม่นะก็อย่างที่บอกแล้วมันแค่ใช้ชีวิตแหละเติมของเติมหวานมันก็แค่แบบ
ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วผมว่านะส่วนใหญ่คือให้เวลากับใช่ครับผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องนีดอะไรฟันซีหรือว่าแบบของขวัญชิ้นใหญ่หรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าการที่อยู่ด้วยกันมันคือเข้าใจกันอยู่ข้างๆกันให้เวลากันตามที่เท่าที่ให้ได้เงี้ยผมว่าก็พอแล้วนะแต่เราเห็นภาพเราในอนาคตทำไมถึงว่าแบบว่าแต่งงานครอบครัวมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยก็เคยอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวนะยังไม่รู้แต่ว่าก็โลกสมัยนี้มันโหดร้ายอาจจะไม่มีลูกอะไรเงี้ยตั้งเป้าอีกประมาณกี่ปีคะไม่ตั้งเลยอย่างที่บอกไม่ตั้งเลยครับก็คือตอนนั้นเราอาจจะแบบรู้ตัวเองว่าตอนนี้พร้อมจะมาแล้วใช่ผมว่าเดี๋ยวแบบบางอย่างคือถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันมาเองแหละครอบครัวว่าไงครอบครัวครอบครัวไม่ว่าไงครับครอบครัวก็ปกตินะคือแบบเขาก็ไม่ได้แบบมาถงมาถามมาอะไรอยู่แล้วครับ